ีกหนึ่งเมนูนะครับที่มาจากไอเดียสร้างสรรค์นะครับกับวัตถุดิบอย่างหอยเชอรี่นะฮะคุณผู้ชมก็คือหอยเชอรี่ย่างคลุกฝุ่นนั่นเองนะครับปกติหอยย่างเนี่ยคุ้นชินกันอยู่แล้วทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็แซ่บอยู่แต่วันนี้จบที่ไม้เดียวเลยนะครับแล้วก็ทำง่ายด้วยกับหอยเชอรี่ย่างคลุกฝุ่นนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะเอาหอยเชอรี่มาหมักก่อนได้เลยครับอันนี้จะเป็นหอยเชอรี่ที่ลวกเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมจากนั้นมีกระเทียมสับนะครับรากผักชีรากผักชีนะครับโอ้เชฟหมักเหมือนหมูย่างนะซอสหอยหอยนางรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็เกลือเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับส่วนผสมไม่กี่อย่างเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมอันนี้เราผสมให้เข้ากันเลยนะครับถ้ามีเวลาเราหมักทิ้งไว้ไหมครับเชฟได้ครับแล้วก็อาจจะเสียบไม้ไว้ด้วยแล้วก็ข้ามคืนเลยโอเคเดี๋ยวจะเสร็จอันนี้ของเราจะเป็นไม้ปลายแหลมนะครับอย่างตัวไม้นี่ก็จะมีเคล็ดไม่ลับก็คือถ้าต้องรู้ว่าเอาไปย่างก็อาจจะแช่น้ำก่อนใช่ๆนะครับพอไม้เขาโดนความร้อนเขาก็จะไม่ไหม้นะฮะหอยเขาก็สู้ฟันนะเชฟนะก็จิ้มยากนิดนึง1ไม้3ชิ้นพออันนี้ก็เหมาะสำหรับไปเที่ยวงานแฟร์ทั่วๆไปนะกับงานเดินเที่ยวเดินกินเล่นนะปกติก็จะมีแต่หมูคลุกฝุ่นนะก็อย่างหอยย่างนี่ก็มีอยู่แล้วถ้าเราเคยเจอนะก็หอยกระพงที่เขาเสียบไม้ที่เห็นตามงานวัดแล้วก็จะมีน้ำจิ้มช่ำๆอ่ะนะราดลงไปก่อนที่จะเอาหอยเชอรี่ของเราไปย่างนะครับเราก็จะใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงไปนะครับอันนี้ก็จะทำให้ย่างอะไรก็ง่ายขึ้นนะครับสีสวยงามด้วยที่เชฟบอกว่าคลุกฝุ่นนะฮะหลายๆคนก็ถามว่าเอ้ยคำว่าคลุกฝุ่นเนี่ยคือต้องคือยังไงคือก็จะเป็นเหมือนกับเทรนเข้าไปเหมือนกับข้าวคั่วเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับฝุ่นแล้วก็พริกป่นหรือพริกไทยอะไรเงี้ยก็คือลักษณะเป็นผงๆนี่เราเรียกว่าข้าวให้เข้ากันแล้วก็ร้อยพริกร้อยอะไรนี่ก็ธรรมดาไปใช่มาเป็นคลุกฝุ่นก็เอ๊ะอะไรนะนะครับมาดูฝุ่นของเชฟกันก่อนนะครับฝุ่นของเชฟมีข้าวคั่วนะครับมีพริกไทยดำแล้วก็มีพริกที่หนูแห้งนะครับพริกหนูป่นนะครับผสม3อย่างเข้าด้วยกันเลยใส่พริกป่นลงไปก่อนแล้วก็คลุกเคล้าเข้ากันใช่ไหมฮะเชฟครับอันนี้เชฟพริกแล้วใช่ไหมฮะครับส่วนใหญ่ก็พอให้ร้อนได้เพราะว่าหอยตัวนี้จะมาใช่เอาให้มีความเกรียมๆนิดนึงเขาจะได้มีความหอมขึ้นมานะครับพร้อมแล้วนะฮะอันนี้เราโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอเชฟเหมือนแบบหม่าล่าจีนเลยอ่ะก็มาวางนะครับใส่ภาชนะเสิร์ฟของเราเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับอีกหนึ่งเมนูจากไอเดียสร้างสรรค์นะครับหอยเชอรี่ย่างคลุกฝุ่นแหละครับโอ้โหแล้วเราเสิร์ฟเป็นแบบนี้1คน1ถ้วยอิ่มเอมกันได้เลยนะฮะคุณผู้ชมที่สำคัญทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะทั้ง2เมนูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลาบหอยเชอรี่กับใบชะพลูกรอบนะครับแล้วก็หอยเชอรี่ย่างคลุกฝุ่นนะครับจากโจทย์วัตถุดิบนะครับฟู้ดดิกชันนารีของเรานะครับก็คือหอยนั่นเองนะครับเราได้เป็นหอยเชอรี่นะฮะต้องขอขอบคุณนะครับวันนี้เชฟประจวบนะฮะที่มาสร้างสรรค์เมนูไอเดียแบบกูรูเต็มๆเลยล่ะครับ